ผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยนำเอาลักษณะเด่นของงานจิตรกรรมไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัยค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์กุญจิราโพคาแสงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะวันนี้งานของอาจารย์จะมีลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะคะซึ่งนำเอาเส้นของจิตรกรรมไทยมาผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติของแม่กับลูกค่ะค่ะวันนี้สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีอะไรคะอาจารย์สีอะคริลิกบนแคนวาสค่ะอาจารย์กุญจิราใช้ดินสอร่างโครงสร้างแม่ลูกในลักษณะโน้มตัวเข้าหากันโดยนำเสนอรูปร่างกึ่งเหมือนจริงกับจิตรกรรมไทยเข้าด้วยกันแล้วใช้ผู้กันตัดเส้นด้วยสีน้ำตาลเข้มทับเส้นร่างก่อนระบายสีตัดเส้นเพื่อที่เวลาเราลงสีบรรยากาศเส้นที่เราตัดไว้มันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นดินสอเนี่ยพอเราลงสีบรรยากาศเพื่อที่จะลงพื้นงานเส้นดินสอก็อาจจะหายไปได้สำหรับเส้นผมอาจารย์กุญจิราใช้ผู้กันไล่น้ำหนักสีน้ำตาลอ่อนด้วยการลากเส้นทับซ้อนกันเพื่อให้ดูมีเส้นผมดกพร้อมกับเว้นพื้นขาวเพื่อทำให้ศีรษะดูเป็นทรงกลมระหว่างนั้นก็เปลี่ยนไประบายสีเหลืองของดวงอาทิตย์ยามเช้าที่ทอแสงอ่อนๆโดยใช้สีเหลืองโทนสว่างเพื่อให้ดูนวลตาส่วนสีบรรยากาศอาจารย์กุญจิราใช้คู่กันระบายสีฟ้าก่อนฉีดน้ำให้เนื้อสีไหลซึมเข้าหากันเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นและระหว่างรอสีพื้นชั้นแรกแห้งก็เปลี่ยนมาระบายผิวด้วยสีครีมตามใบหูหน้าแขนขาทั้งของแม่และลูกโดยค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทีละชั้นเพื่อให้ผิวพรรณนวลเนียนสีผิวเนี่ยมันต้องค่อยๆลงเพราะว่าถ้าเกิดลงน้ำหนักเข้มซะทีเดียวเนี่ยบางทีโครงสร้างของกะโหลกหรือว่าของร่างกายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะผิดไม่ได้อาจารย์กุญจิรากลับมาเพิ่มสีบรรยากาศอีกชั้นด้วยสีน้ำเงินอมม่วงด้วยการระบายทับสีพื้นชั้นแรกให้มีเนื้อสีหนาขึ้นแล้วฉีดน้ำเพิ่มสร้างบรรยากาศที่ดูเบาสบายและยังเป็นการคุมโทนสีโดยรวมก่อนกลับมาตัดเส้นบนใบหน้าอีกครั้งเพื่อเน้นรายละเอียดของอวัยวะต่างๆให้มีความชัดเจนแล้วให้สีน้ำตาลเข้มสร้างเงาตามเส้นผมซ้ำอีกชั้นส่วนเสื้อผ้าอาจารย์กุญจิราใช้ผู้กันระบายสีชมพูบนเสื้อของลูกตลอดทั้งสีเสื้อของแม่ก็ระบายด้วยสีชมพูแต่แทรกด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นสีบรรยากาศเข้าไปเพื่อให้โทนสีทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าต้องการคุมบรรยากาศโดยรวมเสื้อผ้าของฟิกเกอร์กับบรรยากาศเนี่ยก็จะพยายามเอาสีของบรรยากาศแทรกเข้ามาในสีของเสื้อผ้าแล้วก็จะพยายามแบบว่าคุมโทนให้ไม่ให้มันหลุดโทนกันให้เป็นโทนเดียวกันอาจารย์กุญจิราสร้างเสน่ห์ให้ชิ้นงานด้วยการวาดรูปหัวใจด้วยสีขาวอมฟ้าที่ล่องลอยในอากาศรวมทั้งลวดลายบนเสื้อผ้าเพื่อทำให้ชิ้นงานดูโดดเด่นขึ้นวันนี้เราก็ได้เห็นถึงเทคนิคการสร้างสีแบ็คกราวด์หรือว่าสีบรรยากาศด้วยการฉีดน้ำละลายเพื่อที่จะให้แบ็คกราวด์หรือว่าสีพื้นเนี่ยดูลึกและมีมิติเข้าไปนะคะอาจารย์แต่เทคนิคแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสีน้ำไหมคะคงจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าสีน้ำความคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวมีน้อยกว่าสีคลิกค่ะเพราะฉะนั้น เมื่อมีการฉีดละอองน้ำเข้าไปในสีน้ำนะคะสีชั้นแรกก็จะหายไปด้วยค่ะจึงได้ว่าเทคนิคแบบนี้จะเหมาะสำหรับสีอะคริลิกเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์กุญจิรามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ